ชุมนะครับมีฝ่ายต่างๆมาให้ความคิดเห็นแสดงความพร้อมต่างๆในฐานะทางวิชาการความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทยนะคะที่ได้ช่วยประสานหลายหน่วยงานเนี่ยเพื่อที่จะทำให้งานฟีฟ่าคอนเกรสครั้งที่74เนี่ยบรรลุตามเป้าหมายก็อย่างที่แป้งเคยกล่าวเรียนนะคะว่างานนี้เป็นอีเวนต์นอกสนามที่ใหญ่ที่สุดของฟีฟ่าถ้าอีเวนต์ในสนามก็คือฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็การที่ประเทศไทยเราบิดชนะหลายประเทศนะคะในช่วงในช่วงอดีตท่านนายกสมยศเนี่ยก็ติดแล้วก็ส่งอนิสงส์มาให้จนถึงในยุคของแป้งนะคะก็ต้องบอกว่าขอพูดแทนคนไทยนะคะว่าเราจะได้สามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพของความเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นกีฬามวลชนกีฬามหาชนแล้วก็ฟุตบอลไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่มิติของกีฬาแต่การจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะมีแขกจากต่างประเทศมาจาก211ประเทศนะคะซึ่งก็จะได้ต่อยอดนอกจากมิติฟุตบอลแล้วยังต่อยอดไปถึงเรื่องสังคมเศรษฐกิจและก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเราก็จะได้โชว์ศักยภาพของความเป็นไทยซึ่งต้องบอกว่าทุกหน่วยงานนะคะภายใต้การนำของรัฐบาลไทยเนี่ยก็ซัพพอร์ตสมาคมมาอย่างดีนะคะสมาคมเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของฟีฟ่านะคะก็วันนี้ก็เชื่อว่าคนไทยจะได้ช่วยกันโชว์ความเป็นไทยนะคะทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะคะก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานฟีฟ่าที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13ถึง17พฤษภาคมนี้นะคะประโยชน์ต่อการฟุตบอลไทยเราได้อะไรบ้างอ๋อค่ะก็จริงๆแล้วจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยแป้งเชื่อว่าประเทศไทยเองก็จะทำให้ฟีฟ่าได้เห็นว่าเราเองก็พร้อมที่จะมีศักยภาพเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพในงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในอีเวนต์ใหญ่แน่นอนหลายคนมองถึงการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกสำหรับไทยเองตอนนี้เรามองหลักๆคือเราอยากเป็นฟุตบอลโลกได้ก่อนเราก็ยังอยู่บนเส้นทางควอลิฟายไปบอลโลกนะคะซึ่งจะมีการแข่งขันมาที่6ไปเยือนจีน6มิถุนาไปเยือนจีนแล้วก็11มิถุนายนมารับเหย้ากับทีมชาติสิงคโปร์นะคะยังไงก็ตามเนี่ยแป้งยังเชื่อนะคะประเทศไทยเรามีศักยภาพนะคะในอนาคตที่จะสามารถเป็นเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆได้นะคะก็จะเห็นนะคะว่าในการที่จะจัดฟีฟ่าคอนเกรสครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการโหวตเลือกเจ้าภาพฟุตบอลหญิงโลกที่จะเกิดขึ้นในปี2027นะคะซึ่งขณะนี้ก็มีหลายกลุ่มประเทศนะคะที่ยื่นเสนอเข้ามาเป็นเจ้าภาพนะคะค่ะขอบคุณค่ะ